ปลี่ยนไปในทางที่เพิ่มขึ้นได้หมดเปลี่ยนไปในทางที่เพิ่มขึ้นเปลี่ยนไปในทางลดลงแค่นั้นเองกดแต่รักนั่นแหละอันนี้จังนั่นแหละตัวนั้นเองอันนี้ถามว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นล่ะเออมันมีอะไรต่างๆเลยไปข้อสังเกตมาจากไหนมวลในประมาณนี้ก็มาจากสิ่งเหล่านี้ก็มีคนคนก็มีพัฒนาสมาธิอย่างนี้ได้มันก็รวมก็เรียกว่ารวมธาตุได้ทั้งนั้นแหละยุคเพชรแก้วยิ่งหนักนี่เยอะแต่ยิ่งพูดพูดในช่วงที่เคยพูดเรื่องเพชรแก้วเดินเนี่ยไปเข้าอยู่บ้านหลังหนึ่งจำไม่ได้แล้วบ้านหลังคนนั้นเขาให้มันยุคเกียรกายคนนั้นเขาเป็นผู้หญิงเขาอะไรเขาให้ออกอ่ะจ้างออกเขาเรียกอะไรเออเลยดีไทยไม่ใช่เลย์ออฟไม่ใช่เลย์ออฟที่ลาออกที่เขามีมาตรฐานให้ออกเขาเรียกอะไรภาษาภาษาใช่ใช่เรียกอะไรด่างออกอ่ะออกก่อนเวลาเนี่ยเขาให้เงินมาก้อนหนึ่งไงเขาเชื่ออะไรว่าเป็นภาษาในบ้านหลังนี้แหละมันจะเล่าให้ฟังช่วงนั้นเขามาที่นั่งที่เกียร์กายก็ปวดท้องปวดแล้วก็ใช้หัวเข่าบางยุคสมัยใช้หัวเข่ากดปืดป้าปืดป้าจะเป็นนึกสามสี่รอบวันหนึ่งเขาก็ให้เราไปถึงบ้านโอเคนะก็บอกทิศทางทางโทรศัพท์ก็เลยถามลักษณะบ้านเขาเป็นไงนะครับก็มีพุ่มไม้เฟื่องฟ้าอยู่รอบรั้วมุมรั้วใหญ่ล้นมาถนนด้วยครับแล้วก็เทคอนกรีตสโลปประมาณที่สิบห้าองศาหรือสิบองศาเนี่ยสโลปลงไปแล้วก็ตั้งถึงที่จอดรถก็เลยถามเขาว่าไอ้คอนกรีตที่เทไปเนี่ยเทมานานหรือยังเขาบอกว่ามันสักสามเดือนสี่เดือนได้โอเคนะก็เลยให้เขาสังเกตคอยดูนะถ้าผมเดินเข้าไปแล้วจะเห็นเพชรโปรยที่หน้าบ้านที่คอนกรีตถ้าผมเข้าบ้านสังเกตให้ดีนะโอเคไหมว่าแล้ววันนั้นก็เดินเข้าไปบ้านเขาไอ้เพชรเนี่ยมันเป็นกากเพชรเหมือนรังแคเลยฮะโปรยเต็มจริงพอเห็นปุ๊บผมเลยบอกเขาว่าไปเอาปลายมีดน้ำแหลมมาแคะออกแล้วใส่ตลับเอาไว้นะก็แค้นเขาเองเหมือนกับหิมะถ้าหิมะมันอยู่ในท่ามกลางของหิมะตกใช่ไหมนะมันก็พอเปรียบเทียบหิมะได้ปลิวมาปุ๊บก็บอกที่ตามพื้นเป็นรูปนั้นรูปนี้นะอันนี้ก็มันกันนี่มันติดซีเมนต์เลยนั่นชัดอันนี้ชัดมากกลับบ้านหลังที่ว่านี่เมื่อวันนู้นมันยุคนั้นมันยุคเพชรเกล็ดแก้วที่พูดบอกให้ไปบอกอีกอย่างนึงไปขึ้นช้างหรือว่าจะไปลำปางนี่ไงไม่รู้จะเป็นเชียงใหม่ลำปางลำปางใช่ไปขึ้นขี่หลังช้างมองลงมาแล้วโหยพราวไปหมดที่พื้นเลยต้นชายช้างมันก็เดินตามช้างกันเนาะมันก็ลุยป่าไปเพราะว่าชั่วโมงหรือสองชั่วโมงขึ้นหลังช้างมองมาเพชรปราบเหมือนรังแคเขายิ่งมารู้สึกตัวเลยนี่แหละโอเคก็รู้ก็แค่นั้นเป็นเองไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจเป็นอย่างที่ทรายตัวนี้รู้นั้นทรายเวลาพาผู้คนไปถ้ำให้เขาเอาทรายไปด้วยนะคนละถุงประมาณสักกิโลทรายขอให้สะอาดหน่อยขอให้เป็นทรายจะเอามาจากไหนได้ขอให้สะอาดใส่ถุงดีๆเอาเข้าไปในถ้ำหุ้มออกมาก็มาปูผ้ายางปูแล้วเทลงตอนเทมาลาดตัวกระสอนเขื่อนเพชรเต็มไปหมดเหมือนที่ว่านเต็มไปหมดทั้งซอยเอาก็ตักให้คืนไปตักให้คืนไว้ให้หมดกระถุงเขานั่นแหละมาเทกองกันได้หมดใช่ไหมเทผ่านตัวนะรู้สึกนุ่งพระกามาผืนเดียวเลยตอนนี้ไม่รู้ใครก็ถ่ายรูปแล้วก็ไม่เคยสั่งใครถ่ายรูปนะเพชรเต็ม
เสร็จแล้วก็เอาทรายที่บ้านเนี่ยตวงก็ใส่กับพื้นใส่กับพื้นถูกเอาไปแกมว่าทำไมก็ทำไปยุคนั้นยุคพูดถึงเพชรกับแก้วจะเป็นคล้ายเก็บปลาเราว่านั่นปลาเอารังแคดีกว่ามันน่าจะชัดกว่าบางทีมันกลับกลับเด็กเห็นชัดเยอะดูมันจะมีที่นี่เก็บเอาไว้เหมือนกันนิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีเม็ดอะไรอย่างนี้มันขยายด้วยซ้ำไปที่เขียนแล้วมาดูพอรู้แล้วมันคืออะไรก็เลี้ยวไปจะเป็นเม็ดมันขยายด้วยไม่เคยมาเอามาบริผมบริกรรมหรออยู่ไหนก็อยู่นะ ทำไมมันหมดยุคไปได้มันเป็นพัฒนาการของจิตพัฒนาการของจิตเอง มันเป็นพัฒนาการของจิต เป็นช่วงพัฒนาการของจิตแล้วมันก็แปรผันมันจะเป็นรูปให้รู้ได้ให้เห็นได้แล้วก็ยิ่งมานั่งขบคิดตรงนั้นมันก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นจิตพัฒนาเองก็เลยใช้ว่าเป็นยุคใช่ไหมดูนี่มาพูดถึงเรื่องพันงานบริสุทธิ์แต่ต่างกันดูนั้นไม่ใช่เลยทุกนี่มาพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับมันวิสัยเข้ามาเยอะเยอะเข้าเยอะเข้ามันไม่ต้องเผยแพร่ในเชิงวิสัยไปด้วยก็ภาษาเขามาใช้ต่อประมาณนั้นเมื่อสิ่งนั้นมีจริงเป็นไปได้จริงมันก็คือวิทยาศาสตร์แต่คือความจริงไงฮะมันมีจริงไงใช่แต่ว่านักวิทยาศาสตร์เองเท่านั้นที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงในการอธิบายผลความวิจัยแต่มันมีอยู่แล้วถูกต้องวิทยาศาสตร์ไปถึงจุดหนึ่งมันจะเบลอสมองจะสูญเสียมันตันมันไปต่อไม่ได้ด้วยเป็นแรงกดดันยิ่งคนที่ทำวิจัยยิ่งมันกดดันเยอะเพราะว่ามันมีเป้าหมายวิจัยได้งบมาแล้วใช่ไหมต้องทำให้เสร็จแล้วจะมาให้ถึงความต่างให้ได้ด้วยใช่ไหมครับมันไปต่อไม่ได้ครับก็หากินกับควันตั้มทุกวันนี้ที่อุตส่าห์ผมไปต่อไม่ได้คลิปนี้เคลียร์ก็ไปต่อไม่ได้มันสุดแล้วฮะเราท่านอาจารย์มาทำมันก็หมดท่านนะฮะไม่มีตัวไหนที่จะสุดท้ายตัวหนักที่สุดก็คือได้ยูเรเนียมนะตอนนี้ได้ตัวเบาที่สุดคือไฮโดรเจนมันหมดตัวแล้วมันหมดธาตุแล้วจะเอาออกซิเจนมาทำก็ไม่ได้เหมือนไฮโดรเจนมันหมดธาตุแต่ไว้ก็สร้างธาตุมาเป็นของใช้ไปอย่างเช่นธาตุตัวที่มาใช้ได้อย่างค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงมากนั่นคือคาร์บอนนั่นเองคาร์บอนมันเหนียวเหนียวแข็งคาร์บอนในระดับนาโนของอะไรเราพูดทางเขาพูดนาโนก็คือนาโน 1,000 ล้านของถ้าเป็นความยาวก็คือเม็ด1เม็ดนี่แบ่งออกเป็น 1,000 ล้านส่วน1ส่วนคือ1นาโนต่อไปคือ1นาโนของนิ้วฟุต1นาโนของมิลลิเมตรก็คือคลื่นสั้นนั่นเองใช่ป่ะถ้าเป็นคลื่นสั้นสั้นนี่ก็เห็นไหมใช่ป่ะคลื่นมันก็ไปตามระยะทางนี่คือใช่ป่ะถ้าคลื่นสั้นมันก็ถูกเห็นไหมฮะก็พิมพ์อีกแค่พูดไประยะทางมันก็ได้เพื่อมันคลื่นก็ได้คือคลื่นสั้นความถี่จะสูงทีเนี้ยมันเหมือนดันกับแพงคลื่นถ้าเป็นลูกโป่งบีบมันก็สูงขึ้นในลูกโป่ง
มันก็ยิ่งใกล้ก็คือสั้นผู้ผมก็ยิ่งแบงกันแบบนี้เนี่ยอธิบายเรื่องขึ้นความถี่ต้องอธิบายแค่นี้เสียก่อนต่อมาก็ใช้เส้นใช้เคอร์ใช้ความสูงก่อนต้องอธิบายรูปแม้จะยังไม่ผู้คนเข้าใจง่ายมันต้องเห็นภาพแล้วก็จับเอาชื่อจีมาใส่ในนั้นก็สุดได้เลยเย็นนะฮะมันมาถึงตัวสุดท้ายมันคอนเฟิร์มกันที่นี่อ่ะมันดีกราบอ่ะนั่นแหละที่บอกอินเตอร์แอคชั่นหรืออันตรกิริยาแปลว่าแตกหักกันแล้วกันนะกระเด็นกันแล้วกันอันตรายเพราะฉะนั้นขึ้นความถี่ถึงจุดถึงจุดมันไปไม่ถึงศูนย์ตรงนั้นนะฮะจะเป็นเครื่องบูทเป็นแม่เหล็กอัดเข้าแรงแรงนี่นี่เจอเอเซอร์นี่มันจะเจอเลยไงก็ไม่ได้ไม่ถึงเพราะเครื่องกลใดๆจะผ่านคำว่าเครื่องกลไงคือรูปมันไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้ถึงจะบูทยังไงก็ไปไม่ได้มันยิ่งดันต้องใช้พลังงานสูงยิ่งต้านสูงยิ่งบีบยิ่งต้านเอาใช่ยิ่งแอคชั่นยิ่งรีแอคชั่นเนี่ยเอากำลังเยอะยิ่งเทคแอคชั่นเหลือสักยิ่งรีเยอะนั่นคือวิทยาศาสตร์แต่จิตศาสตร์มันอยู่ตรงกลางสว่างมากจิตศาสตร์มันสว่างสะดวกมากเลยไม่มีติดไม่มีอะไรสะดุดมันก็เป็นบุญของแผ่นดินในคิดมากที่มีคนที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งขนาดนี้มาใช้ได้ด้วยนี่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังกันทุกๆคนมันอยู่ในบทที่มันจุดที่มันถึงเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องคำนวณเพราะนั้น L เท่ากับ M E เนี่ยมันต้องคำนวณมาใช้ได้เลยไอ้เขียนโครงสร้างมันก็มันคำนวณเห็นไหมมันเป็นสมการคิดยังไงก็ไม่ได้ผ่านทฤษฎีมันก็ไม่ได้มันย้อนแย้งทฤษฎีที่เคยมีเพราะฉะนั้นเอาทฤษฎีมาครอบปุ๊บจบเลยไปไม่รอดก็เลยบอกว่าL กับลุงแล้วจบข่าวด้วยว่าไลฟ์ก็ได้เอามันคือไม่ได้เรียนยืนพวกนี้ก็ไม่ได้เรียนใช่ไหมสสารใช่ไหมสิ่งที่จำใช่หมดเป็นหนึ่งเดียวกันทันทีอะไรก็ได้ดินสอปากกาได้หมดกระดาษได้หมดบุหรี่ได้หมดขวัญเคลื่อนได้หมดเ นี่ยอธิบายต่อยังไงเหมือนใครสามารถทั้งอธิบายต่อทำได้อธิบายได้ด้วยแต่คำนวณไม่ได้หรอกถ้าใครจะคำนวณได้ก็22,700ลงตัวก่อนทำศูนย์เป็นศูนย์ซะไม่ได้ทั้งคู่สิวะอย่าคอมแพร์นะไม่คอมแพร์นะทั้งหมดคือความเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวอะไรหนึ่งเดียวแบบไหนลบหนึ่งเท่ากับบวกหนึ่งใช่ไหมเท่ากันนั่นคือคณิตศาสตร์ไม่ใช่เนี่ยA เท่ากับ B B เท่ากับ C งั้น A เท่ากับ C ใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆหรอกแต่สิ่งที่ใช้กันเนี่ยใช่ของท่านก็ใช่ไปสิครับจะประกอบอาชีพไปผมไม่ใช่อาชีพสั้นอยู่แล้วเนี่ยมันดักตรงนี้แหละที่มันมันตรงนี้ปวดหัวมานี่ก็แล้วกันจะทำให้หายปวดคิดไม่ออกว่าถูกปวดหัวมันนี่เนี่ยมันดีตรงนี้แล้วมันท้าตรงนี้ที่มันแม่นคือตรงนี้อ่ะต้องคำนวณไหมเนี่ยสอนในแม่หยุดฝนใช้เวลาเท่าไหร่21 นาทีจับเวลาด้วยที่มันตกหนักๆต้องคำนวณไหมเนี่ยไม่ต้องคำนวณนี่ไหนอยู่นี่ไม่ทำเนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้อะไรก็ได้ที่ใช้ต้องการอธิบายผ่านนี่
ที่บอกจะให้ทำเลเซอร์ถ้าได้ของงานนี้มานะฮะสมมติว่า ไปทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียก็มาสร้างขึ้นเนี่ยแต่ถ้าให้แข็งแรงทั้งสองตัวเป็นแท่นถอดประกอบได้ในการเคลื่อนย้ายต่อไปตรงแต่ต้องได้งบมาก่อนก็ลงทุนสูงเลเซอร์ต้องให้แรงที่สุดที่จะแรงได้ไม่รู้ราคาจะไงที่สุดราคาเท่าไหร่ไม่รู้ถ้ามันได้งบมาใช่ไหมมันก็ได้ลงเท่าไหร่มันลงได้แล้วทำตัวลูกอยู่ในแท่นเดียวกันนี่แหละเพราะต้องการที่จะยิงนี่ไปชนกันจุดอธิบายคือตรงนั้นให้ชนกันไอ้ตัวแม่มันก็ตั้งองศาได้ใช่ไหมล่ะมุมก็มุมเลยไอ้ตัวลูกเหมือนกันก็เงยได้ด้วยนี่พอยังเลื่อนได้เลื่อนซ้ายขวาได้เพราะมันต้อง adjust ถามว่ามันต้องไปรู้จุดที่อากาศกับอากาศมันอยู่ตรงไหนน่ะมันจะยิงก็หาจุดนั้นได้วิทยาศาสตร์ไม่มีทางแต่จิตรู้แน่ๆด้วยเขาบอกว่าจิตเนี่ยมันจะรู้ตรงไหนลายของลายเส้นก็คือของเลเซอร์มันเล็กใช่ไหมล่ะเอาตัวนี้มันยิงชนกันเด็กคิดมันง่ายนะเด็กคิดมันง่ายนะที่มันชนกันจริงไม่ได้ยากมากด้วยถ้าอยู่ใกล้กันยากถ้าตั้งอยู่ใกล้กันยากต้องตั้งห่างกันเป็นกิโลถึงจะได้โอเคทีนี้มันไปชนกันที่นู่นชนอากาศด้วยนะเห็นไหมครับไปรู้ได้ไงพระตรงบอกว่าจิตมันรู้ไปแล้วกันนะไม่เชื่อคอยดูเดี๋ยวฝนจะตกทีนี้ชนแล้วเกิดอะไรขึ้นอ้าวจุดที่มันอยู่ตรงนั้นนะฮะจำไว้เลยนะครับนั่นแหละคือออกซิเจนสุญญากาศคือออกซิเจนทีนี้อวกาศนี่มันมาอะไร ความร้อนจากดวงอาทิตย์เข้าไหมถ้าเราถามว่ามีวิธีพิสูจน์ไงว่ามันคือออกซิเจนไม่ต้องพิสูจน์ก็คุณพิสูจน์คุณติดพิสูจน์ผมไม่ต้องติดพิสูจน์เพราะเขาไม่เห็นให้ดูผลสำเร็จมันมีอยู่อ่ะคุณก็พิสูจน์คนนี้ไม่ได้ไงคนมานั่งพิสูจน์อยู่มันไม่ได้อันนี้ไม่ต้องพิสูจน์ทำให้ดูเลยอธิบายความอย่างนี้เอาถ้าบอกว่าต้องพิสูจน์นะถ้าพิสูจน์นะผมถามกลับทีนี้วิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แต่เป็นคนพูดว่าโลกใบนี้มันมีชุดเพศเส้นผ่านตรงกลางเท่าไหร่ใช่ป่ะแล้วคุณพิสูจน์ยังไงทีนี้เอาวิธีไหนทดลองไหนจบอีกแล้วคุณนะจบไม่ใช่ผมจบเจ้าผมมีวิธีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนอ่ะโลกอ่ะอยู่วงกลมแผ่นกระดาษใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่แล้วเส้นรอบวงของโลกอ่ะครับนี่สามไม่ใช่เลยเป็นคนที่กำหนดนี่สองสนใจเหมือนกันนี่สามกับนี่สามไม่ใช่กำหนดต้องเจอคำถามของมันเพื่อจะมีจุดตายแล้วท่านอย่างนี้พูดกันมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่ครับวิทยาศาสตร์ถ้าได้ไงอ่ะผมไม่ใช่กลุ่มคณิตศาสตร์ผมก็เรียนท่านมาแต่เดี๋ยวผมเรียนไม่ถึงท่านนะครับเดี๋ยวผมย้อนท่านได้นะวันนี้จำได้ฮะเพราะฉะนั้นคำว่าเส้นรอบวงเนี่ยคุณต้องรู้เส้นรอบวงก็รู้แค่นี้ไงวงกลมที่กระดาษนี่แหละไอ้นี่มันกลมของโลกอ่ะจะวัดยังไงดีของโลกนะของโลกนี่โยมเราก็มีวิธีว่าของยอดส่วนมามีวิธีว่าหมุนหนึ่งรอบ
ช้เวลา24ชั่วโมงตรงนั้นแต่ทีนี้เขาก็จะวัดว่า1ชั่วโมงอ่ะเงามันเคลื่อนที่ไปกี่กิโลมันถ้าเอา24คูณมันก็จะได้เส้นรอบวงก็จะวัดเงาจากดวงอาทิตย์ว่าดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปหมุนน่ะเงามันไปถึงไหนดวงอาทิตย์ไปถึงไหนเขาก็จะได้มุมตรงนั้นแล้วก็มาคำนวณเส้นรอบวงได้ระยะทางได้นั่นคือวิธีคิดทางโลกเมื่อได้เส้นรอบวงปุ๊บก็จะได้เส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อได้เส้นผ่าศูนย์กลางก็จะได้จุดศูนย์กลางข้างในอย่างเงี้ยครับมันต้องอธิบายกันไปอย่างเงี้ยก็ยกให้ไปเลยทำให้คนตรงได้เหมือนผมไม่ได้เนี่ยสาระแม่เดี๋ยวผมได้เป็นผมไม่ทีเนี่ยก็มากลับถึงงานกับทำได้การอธิบายอ่ะกับนักวิทยาศาสตร์มันก็ต้องอธิบายไปในรูปแบบนี้เขาถึงจะตามเราได้แต่ถ้าเราอธิบายไม่ได้แต่สรุปเลยเนี่ยเราก็ใช้วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ผมอธิบายได้ท่านแต่คราวนี้ไม่เข้าใจตามรูปแบบของผมอธิบายแล้วท่านจะบังคับผมท่านเชื่อท่านทั้งหลายท่านจะบังคับผมให้ผมเชื่อหลักเคล็ดในสองท่านเห็นไหมแปลว่าท่านกำลังจะดึงผมเข้ากรอบท่านผมยืนห่างจากท่านผมไม่เข้ากรอบท่านแบบนี้แล้วคุณกว่าผมเข้ากับผมมันเสียคือเมื่ออธิบายมันเข้ากันไม่ได้ผมว่าไม่ต้องอธิบายดีกว่าทำคุณไม่ต้องถามหรอกว่าสุดอวกาศตรงไหนสูตรอวกาศคือการอะไรไม่ต้องอธิบายผมว่ามันไม่เข้าอ่ะไม่ต้องอธิบายอ่ะแต่ว่าเราทำได้เออนั่นเขาจำลิ้นไปใช้กันจำลิ้นใช้เลยไม่ต้องอธิบายเพราะอธิบายปุ๊บเขาก็ไม่ตามเราไม่ได้ใช่ทำไม่ได้เลยแล้วท่านเนี่ยผมว่าปั่นเพราะจริงๆแล้วมันคืออะไรถ้ามันคือออกซิเจนเนี่ยเขาก็จะติดอีกแต่ว่าออกซิเจนคุณสมบัติมันหนักกว่าไฮโดรเจนนะมันจะอยู่สูงกว่าไฮโดรเจนได้ยังไงอีกเออไม่รู้ยิงเลเซอร์มันต้องผ่านออกซิเจนจนได้หรอเอ้าผมว่าถ้าอธิบายแล้วยิ่งไปสร้างอะไรที่เขาใส่หัวแต่ว่าไม่ต้องอธิบายฉันทำได้นะครับผลสมฤทธิ์ไงผลสมฤทธิ์เลยก็นึกบอกไง L กับ ME นี่นะครับใส่สูตรก็ยิ่งปัญหาเกิดอีกแหละใส่สูตรไอ้พลังรังงานร้อยสูตรก็ได้นะร้อยสูตรนี่แหละแต่อย่าเพิ่งถามหาสมการนะถามหาสมผลสมฤทธิ์เลยแต่ฉันทำแต่ถามครับฉันทำยังไงคุณจะเพิ่งรู้ก็ไงมันก็ไม่สูตรนะไม่สามารถสร้างได้อยู่แล้วอ่ะในทางนิสสัตทางโลกปัจจุบันนะยังไม่สามารถสร้างสูตรได้ที่เป็นผลกำไรของสูตรยังไม่สามารถสร้างได้เพราะว่าค่าของพลังงานมันไม่สามารถแทนได้ในพลังงานทั้งโลกพลังงานแสงก็ไลท์ก็แทนพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ใช้แอลก็แทนไม่ได้พลังงานอะไรต่างๆมันไม่สามารถใช้พลังงานที่อาจารย์มีอยู่เนี่ยแทนทั้งโลกได้เลยยังสร้างสูตรไม่ได้ถูกต้องถูกเขาสร้างสูตรไม่ได้อ่ะเราก็ไม่ต้องสร้างเพราะว่ายิ่งสร้างยิ่งทำให้เขาเกิดคำถามเกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้นมาย้อนแย้งมันเรื่อยเปื่อยก็ดีไม่ได้ของเขาจะลงเราจะเนี่ย คือหมายถึงว่า เราต้องการให้เขาอนุมัติอย่างเราต้องการให้เขายอมเราต้องการให้เขา
ันต้องให้เราทำถ้าเรายิ่งไปสร้างเนี่ยเขายิ่งเกิดคำถามอะไรเขาก็ยิ่งใหม่ๆเราไม่ต้องใช้สูตรเพราะสูตรมันยังเขียนไม่ได้ด้วยสมการทางนิสสัตทางโลกหรือค่าของธาตุ S L อะไรต่างมันยังไม่สามารถจะแทนในสูตรได้เพราะถ้าแทนปุ๊บเกิดปัญหาไปอย่างไงเขาก็จะถามต่ออีกเขาก็จะบอกว่าน้ำเนี่ยผลผลิตมันคือ H2O ผลผลิตคือด้านขวาด้านสมการเคมีถูกเขาจะไม่ใช้คำว่าเท่ากับเขาจะใช้ลูกศรจากซ้ายไปขวาขวาคือผลที่ได้ละ H2O ทางซ้ายเนี่ยแน่นอนในทางวิทยาศาสตร์มันต้อง H บวกกับO ไม่ใช่ H2O นะฮะ 2S บวก 2S2 ไฮเดรเจนสี่ตัวบวก O2 O2 ตัวจะกลายเป็น 2S2O หมายถึงน้ำ2โมเลกุลไฮโดรเจน4อะตอมบวกออกซิเจน2อะตอมจะกลายเป็นน้ำ2โมเลกุลอะไรตัวเลขคูณแล้วจะต้องเข้ากันเป๊ะอย่างเงี้ยนี่คือผลลัพธ์เขาก็ต้องย้อนถามอีกนะมันถ้าเขียนสมการเนี่ยไม่จบเขียนไม่จบอย่าเพิ่งถ้าเรายิ่งเขียนสมการเนี่ยแอลบ้างอะไรบ้างเนี่ยปัญหาถามย้อนกลับมามากมายนะมันแทนกันไม่ได้ในทางโลกใครก็แทนไม่ได้แต่ผมทำได้ด้วยพลังงานที่มีอยู่ไม่สามารถวัดได้ด้วยเพราะว่าความถี่เป็นความยาวขึ้นเป็นศูนย์ความถี่อานันต์ใช่คือมันไม่มีเครื่องวัดจนนั้นเครื่องวัดมันทำมาจากไอ้วัสดุทางโลกอะมันไม่สามารถที่จะไปจับออกมาใช่ดีมากคำนี้ความยาวขึ้นเป็นศูนย์ความถี่เป็นอนันต์ได้แต่ต้องการพูดให้มันเข้าสู่คำว่าอากาลิโกนี่ในตรงนี้นี่แหละอากาลิโกคือมันควอนตัมไงคลิปมันเป็นศูนย์น่ะนั่นแหละคือควอนตัมอ่ะที่อาจารย์เข้าใจซึ่งทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำได้นั่นควอนตัมของคอมพิวเตอร์เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ควอนตัมในความหมายของอาจารย์ควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นควอนตัมที่ใช้อธิบายที่มันความเร็วมากกว่าเดิมแต่ควอนตัมในความหมายของอาจารย์นะคือควอนตัมในทางจิตอ่ะมันผมว่ามันน่าจะคนละง่ายๆเลยอะไรก็จะมาผ่านกระดาษแผ่นนี้มันจะผ่านรูปไหนก็ตามเช่นไปแล้วกลับนี่คือควอนตัมมันจะม้วนอาจารย์มันจะทีนี้ไอ้ตรงกลางมันเป็นความว่างถ้าไม่มีกระดาษทั้งนั้นเป็นความว่างไปทีนี้ไอ้ควอนตัมน่ะมันหยุดที่ความว่างไม่ได้แต่มันผ่านความว่างไปมาหยุดที่ความว่างไม่ได้เพราะควอนตัมคือมันไม่นิ่งอ่ะไม่นิ่งคือความถี่นั่นเองใช่ไหมฮะพีเนี่ยเป็นตรงกลางไอ้ตรงกลางเนี่ยที่เขาหาไม่ได้ถ้าหาได้คำนวณไม่ได้แม่เหล็กลองคำนวณหาตรงกลางของแม่เหล็กได้ไหมเรียกว่าขั้วที่สามวิทยาศาสตร์ไม่มีทางเลยครับไม่มีทางเพราะมันจะมีคำว่าขั้วตรงข้ามเสมอถ้าไปถึงจุดหนึ่งณวันนี้มาพูดที่
อะไรนะสารมืดสารมืดหรือพลังมืดพลังงานมืดก็ได้มันยังมีตัวแอนตี้แอนตี้แอนทายภาษาออกเสียงสันหรือแอนทายภาษาไทยคือแอนตี้แอนตี้นั่นแหละมันยังมีขั้วตรงข้ามอยู่วิทยาศาสตร์มีขั้วตรงข้ามอยู่เพราะฉะนั้นควอนตัมคือมีขั้วตรงข้ามลบบวกกันแต่มันผ่านตัวซีโร่มันไม่นิ่งที่ซีโร่ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยที่มันไม่ได้คือตัวซีโร่มันต้องทำเป็นส่วนเป็นศูนย์นี่ก็ได้คณิตศาสตร์ใช่ไหมครับถ้าตราบใดทำส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้มันก็คือไม่ได้จะแก้ตามนั้นแต่ว่าเดี๋ยวผมให้นะเรื่องที่ออกจากแหล่งกำเนิดอย่างเช่นแสงอย่างเช่นความร้อนอย่างเช่นเสียงเมื่อผลิตออกไปแล้วเนี่ยมันต้องออกจากแหล่งกำเนิดออกไปมันต้องเคลื่อนที่แต่พลังงานจิตเนี่ยหรือพลังงานบริสุทธิ์เนื่องจากว่าความมันเร็วมากเร็วขนาดความยาวขึ้นเป็นศูนย์เนี่ยมันจะกลายเป็นควอนตัมซึ่งความหมายควอนตัมสามารถอยู่นิ่งได้โดยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นดวงไงไม่ต้องออกไปไหนมีพลังงานแต่ว่ามันไม่ไปไหนแต่ถ้าเป็นถ้าไม่บริสุทธิ์ความถี่มันออกจากศูนย์มันจะเคลื่อนที่ทันทีเลยใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นจิตคือพลังงานหรือพลังงานบริสุทธิ์หรือพลังงานจิตนั่นคือพลังงานควอนตัมได้ไหมเพราะว่ามันต้องบอกว่าไม่ได้ต้องบอกไม่ได้แต่อธิบายผ่านควอนตัมเนี่ยได้แต่ไม่ใช่ควอนตัมเพราะควอนตัมเนี่ยมันควอนตัมเนี่ยมันคือการเคลื่อนที่นั่นเองแต่มันเร็วมากๆไปแล้วกลับนั้นจิตก็คือพลังงานเคลื่อนที่ในตัวเองคือไปแล้วกลับภายในศูนย์วินาทีอ่ะภายในศูนย์วินาทีนี่ไม่ได้ถ้าเป็นศูนย์มันต้องไม่มีวินาทีก็คือใช่ฮะมันไวถึงขนาดแค่ผ่านศูนย์ก็แล้วกันในควอนตัมก็ไม่ใช่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ถูกต้องเพราะมันออกมาจากศูนย์ศูนย์แล้วคนเขาหิวคนเขาใฝ่ฝันที่อยากจะเข้าถึงสักเล็กสักน้อยก็ยังดีท่านโสดาบันก็ยังถือว่าชื่นใจละอะไรประมาณนี้ที่อาจารย์ตัดสินใจว่าจะนำสมาธิทุกวันครับเป็นชั่วห้าแต่ผมว่าผมคิดนะว่าจะเป็นแหล่งจะเป็นโอกาสที่คนจะเพิ่มมากขึ้นคิดว่าใช่ครับในเมื่อคนทุกต้องการตรงนี้ครับครับคนส่วนคนที่ปฏิบัติธรรมอ่ะเขาหิวตรงนี้เขาไม่ได้ต้องการความรู้อะไรที่เรามาแต่ถ้าเขาถึงตรงนี้เขาสามารถรู้ได้เองใช่ไหมใช่ๆเมื่อกี้ก็ตัดสินใจเลยผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าไม่อยากนั่งฟังอ่ะเสียเวลาเป็นวันๆอ่ะความรู้แต่ถ้าเราได้เข้าถึงปุ๊บฉันรู้ได้ใช่ท่านพูดเลยใช่เลยใช่เลยเป็นโอกาสดีมากๆ
เนี่ยตอนนี้จะมาแทนวิทยุแล้วมันสามารถโต้ตอบได้ด้วยพอเวลาเสร็จปุ๊บใครเห็นอะไรบ้างในตามันเป็นสองทุ่มมันก็ปิดไฟใส่กรอนได้แล้วใช่ไหมโอเคเรียบร้อยมาเชิญมันจะฟีดแบ็กก็คือแอนตี้มันจะมากกว่าเพราะเราไปต้องการให้ใครแอนตี้เพราะแอนตี้มาแล้วถ้ามีสักคนมีแอนตี้อ่ะแทนที่ได้มันจะเป็นเสียคืออะไรต้องพยายามที่จะไม่ให้ใครแอนตี้งั้นพอเวลาคนที่อะไรเขาเรียกโพสใช่ไหมจะหน้าจอเนี่ยจะทะเลาะกันนะเราต้องห้ามเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นบางคนน่ะพิมพ์ย้อนแย้งกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้เก็บตกเพราะนั้นหรอกแต่ก็อย่าให้มันมีก็อย่างเดียวเพราะที่นี่ไม่ใช่สนามรบเชื่อมั่นว่าเป็นสนามของการทำความเข้าใจร่วมกันเราต้องวางเซนส์ของเราไปตรงนี้ให้ได้ให้อยู่ด้วยเป็นสนามความเข้าใจร่วมกันจะเป็นอย่างนั้น และให้ตรงกันด้วยถ้าเป็นไปได้สองคน